สวัสดีครับท่านครับผมยุทธภูมินามวงศ์นะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับท่านครับผมได้ไปพบกับเยาวชนคนต้นแบบนะครับของตำบลบ้านต๋อมนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่ได้รับการช่วยเหลือจากคุณครูอาสาท่านหนึ่งนะครับคือท่านกิติศักดิ์ขันธวงศ์นะครับท่านได้รวมกลุ่มเยาวชนนะครับของตำบลบ้านต๋อมซึ่งเป็นเด็กเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆนะครับในเขตพื้นที่ของจังหวัดพะเยานะครับโดยมีท่านพระครูนะครับประหยัดวชิรธรรมโมนะครับเจ้าอาวาสวัดต๋อมกลางนะครับเป็นอีกผู้หนึ่งนะครับที่ได้รวบรวมกลุ่มเยาวชนเหล่านี้นะครับได้เป็นกลุ่มเยาวชนชื่อว่ากลุ่มลานพญาละอ่อนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลบ้านต๋อมนะครับอีกครั้งนะครับกลุ่มลานพญาละอ่อนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลบ้านต๋อมนะครับซึ่งท่านพระครูประหยัดวชิรธรรมโมนะครับเจ้าอาวาสวัดต๋อมกลางได้รวบรวมกลุ่มเยาวชนเหล่านี้นะฝึกอบรมสั่งสอนโดยเฉพาะการถ่ายทอดเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของพื้นเมืองล้านนาของเรานะครับก็คือศิลปะการฟ้อนการแสดงนะครับของล้านนาของพะเยานะครับซึ่งกลุ่มเยาวชนเหล่านี้นะครับก็เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีปัญหาเศรษฐกิจทางด้านครอบครัวนะครับแล้วก็ประสบกับอุปสรรคหลายๆด้านนะครับเป็นเด็กยากจนว่างั้นเถอะนะครับเนาะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากท่านเจ้าอาวาสวัดต๋อมกลางเนี่ยนะครับได้อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีนะครับโดยเฉพาะให้เยาวชนมีหัวใจเป็นนักอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมผมว่าเราไปพบกับข้อมูลเรื่องราวเหล่านี้จากท่านกิติศักดิ์ขันธวงศ์ครัวสากันดีกว่าครับเชิญครับสวัสดีครับนี่คือกลุ่มเยาวชนของตำบลบ้านต๋อมโดยการนำของละอ่อนบ้านต๋อมบ้านสันพึ่งบ้านหงไผ่บ้านต่อมดงครับหลายๆหมู่บ้านที่เข้ามาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อห้างกันห้างไก่ยาเสพติดเยาวชนกลุ่มนี้เป็นห้องว่าเยาวชนต้นแบบสำหรับที่จะเป็นอนาคตเพื่อฮื้อต้นแบบเราเนี่ยบ่สูญหายไปก็คือการล้ำของภาคเหนือการเล่นแม่ไม้มวยไทยการฟันดาบมันมีกระบี่กระบองและเยาวชนกลุ่มนี้ครับถือว่าเป็นต้นแบบที่หาได้ยากครับเพราะว่ากว่าทุกคนจะมาร่วมกลุ่มกันได้นี่ครับมันหลายโรงเรียนครับบางโรงเรียนก็มีปัญหาเรื่องการเฮียนหมายถึงละอ่อนต้องเฮียนเยอะแต่ก็ยังเจียดเวลามาฝึกสอนตรงนี้มาร่วมกันตรงนี้ที่วัดต่อมกลางครับตั้งวัดโดยพระอาจารย์ประยัดวชิรธรรมโมเปิ้นเป็นคนดูแลแล้วก็มีปีๆน้องๆอย่างที่หันเนี่ยครับเป็นแม่บ้านเป็นพ่อเป็นแม่ที่ช่วยดูแลช่วยส่งเสริมวันนี้ผมถือว่าละอ่อนตั้งแต่โรงเรียนฝากความนิยคมพ.ค.โรงเรียนบ้านต๋อมนะครับเนาะหลายๆโรงเรียนครับที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมตรงนี้แล้วผมภูมิใจครับเด็กเรานี่ผมเป็นคนบ้านแต่น้องไม้ครับเป็นฟังลายพุ่นได้มาช่วยดูแลโดยเฉพาะน้องเหมียวเนี่ยครับเปิ้นเริ่มต้นมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยครับจนณปัจจุบันนี่เปิ้นจะจบมัธยมปลายแล้วครับจะไปเรียนต่อทางอื่นแล้วครับก็เลยใจวิชาเราเนี่ยครับใจปีสอนน้องแต่ผมเนี่ยผมเป็นครูมวยได้เข้ามาสืบสานตรงนี้คือตังวัดครับผมนับถือพระอาจารย์อยู่ก็เลยได้มาช่วยเหลือละอ่อนตรงนี้แต่เด็กเรานี่นะครับอยากบอกไว้ว่าบ่เต็มสักคนครับก็คือขาดป่อบางคนก็ขาดแม่บางคนมีทั้งป่อทั้งแม่ครับอย่างเฮาก็ยกตัวอย่างก็ยังน้องเหมียวเนี่ยครับนี่ก็ป่อบ่มีป่อเสียตั้งแต่2ขวบ2ขวบครับแต่วันนี้เปิ้นใจเรื่องราวเราเนี่ยครับละห่างไก่สิ่งที่บ่ดีทั้งหมดเลยครับเมื่อวานเป็นการเล่นคอมเล่นหยังเนี่ยอาจจะมีอยู่แต่ว่าบ่ถึงครับอย่างอื่นครับอย่างเนี่ยก็เป็นนักมวยของผมเป็นนักมวยที่ขึ้นชกบนเวทีจริงๆจังๆครับแต่ตอนนี้ก็กลับมาเป็นจังฟ้อนครับอยากได้ทุกอย่างคือเด็กเราเนี่ยจะผมอยากขึ้นห่างไกลเรื่องแล้วเรานี่ครับผมเลยตั้งขึ้นมาว่าเป็นเยาวชนคนต้นแบบ
ฮะทุกคนเป็นต้นแบบมาจากของผมครับของเยาวชนของจังหวัดพะเยาได้เลยครับฮื้อน้องเมื่อขาดแล้วแต่ตอนนี้ยังมีคนดูแลครับยังน้อยปีเปิ้นเนี่ยครับเนี่ยครับชุดเราเนี่ยครับเกือบหมื่นครับต้องเทียดจากการออมเกี่ยวกับกองทุนต่างๆเข้ามาช่วยครับถ้าผมมีมูนี่ผมก็ได้เป็นแค่ฝึกสอนครับผมก็มาสอนล้ำสอนฟ้อนสอนมวยไทยสอนฟันดาบลุงลี่แหมคนนะครับเป็นอ้วนลุงลี่เนี่ยครับเนี่ยก็คือเป็นอาจารย์ของละออนเรานี่ในฐานะผมมาถือว่าผมเป็นหัวหน้ากลุ่มในฐานะผมตีว่าผมมีใจอยากทำตรงนี้ละออนไข่มวยผมก็มีแต่ผมก็ยังอยากทำละออนตรงนี้ตีขาดเนี่ยคือเต็มวันนี้ผมเป็นทั้งป่อทั้งเปี่ยนทั้งปี่ทั้งน้องบางครั้งก็เป็นยามู่เขาครับทุกวันละออนเนี่ยมีความสุขในการทำความดีด้วยกันทำความสะอาดในวัดนะครับกินข้าวก้นบาทแตกๆเลยครับบางครั้งหมูปี่หมูป้าเนี่ยเสื้อไอติมผมบอกเลยรถไอติมมากันเนี่ยกับมดครับเพราะเด็กๆวันนี้กำลังเริ่มกินเริ่มใจนะครับนะแต่ผมอยากคือมีหน่วยงานมาดูแลผ่องครับบางคนพ่อแม่ก็ลำบากครับลำบากแตกๆเลยครับผมอย่างอื่นผมแม่มีโรคประจำตัวเนี่ยครับโรคประจำตัวครับเปิ้นจิตอาสาครับเปิ้นเป็นอสมดีเด่นนั่นนะครับแต่เปิ้นไปด้วยหัวใจแต่ครับร่างกายกำจะสมบูรณ์ครับผมอยากหน่วยงานนะครับมาช่วยดูแลตรงนี้มากกว่าผมตัวผมเองผมได้คิดอย่างอ่ะนอกผมเองผมก็มีขายมวยนะครับเนาะผมจะต้องมีหน้าที่ของผมเหมือนกันแต่ผมก็ละตรงนี้มาได้ตะคืนนี่เปิ้นละออนตีเปิ้นเขียนจดหมายให้ผมจะโยนละออนเนี่ยคือเปิ้นต่อเพราะว่าผมทำสำเร็จแล้วครับผมสอนเปิ้นครบทุกอย่างแล้วเปิ้นบอกว่าละออนนิ่มใจลูกบอลมันสามารถโยนหนูไผ่นะครับผมก็เลยคิดถึงว่าผมในเมื่อผมเอาลูกออกมาแล้วนะครับผมก็อยากละตอนนี้ผมก็เลยอยากขอหน่วยงานไหนก็ได้ครับเข้ามาดูเข้ามาช่วยดูเห็นน้อยว่าละออนมูเนี่ยควรจะเป็นต้นแบบของตำบลบ้านต๋อมได้ก็ครับเจ้ามูน้องก็เป็นเยาวชนต้นแบบตีอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยล้านนานะเจ้ายังมูน้องก็ยากกันมาตั้งแต่โครงการเริ่มแรกคือว่ายังมามีงบประมาณมาจ่วยเจ้ามูน้องก็ล้ำหรือว่าสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ดึงงบประมาณเข้ากลุ่มเจ้ามูเฮาเป็นเยาวชนน้ำร่องของตำบลบ้านต๋อมเจ้าขอบคุณเจ้าครับเมื่อท่านได้รับทราบข้อมูลจากทางกลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาแล้วนะครับก็วิงวอนนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็องค์กรต่างๆนะครับที่ได้ทราบข้อมูลนี้นะครับได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มเยาวชนเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะว่ายังขาดที่พึ่งนะครับสนับสนุนหลายๆด้านด้วยกันนะครับจึงอยากจะขอวิงวอนท่านนะครับผู้ใจบุญทั้งหลายนะครับได้เข้ามาสนับสนุนกลุ่มเยาวชนเหล่านี้นะครับโดยมีท่านพระครูประหยัดวชิรธรรมโมนะครับท่านเจ้าอาวาสวัดต๋อมกลางแล้วก็คุณครูอาสาของเรานะครับคือท่านกิติศักดิ์ขันธวงศ์นะครับก็ติดต่อได้นะครับเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็การให้การสนับสนุนนะครับจากที่เบอร์โทรศัพท์นะครับคุณกิติศักดิ์ขันธวงศ์นะครับโทรศัพท์0856236878ขอบคุณมากครับ